ก็ผมเพิ่งอาติดนะครับเจ้าเก่ากับใหม่แล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาต่อกันเลยโปรเจกต์เปิดอาติดโฮมสตูดิโอนะครับยังไงก็ก่อนเข้าเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาติด Channel นี่ครับก็มาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างนะครับต่อจากคราวที่แล้วที่ผมปูตะแกรงไวเมดอะไรพวกนี้แล้วก็ผูกเหล็กไปผูกเหล็กผูกไวเมดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทหินคลุกลงไปทีนี้เดี๋ยวก็จะมาเทปูนแล้วก็เทหมดเลยทั้งแถบเลยครับนี่ก็เตรียมซื้อปูนมาแล้วสื่อโลกน่าจะอยู่น่าจะได้แต่ทรายหมดก็เพิ่งสั่งไปเดี๋ยวรอเขามาส่งก็น่าจะไม่เกินเที่ยงก็พอดีครับก็ให้ระบบโซลาร์เซลล์ผมชาร์จด้วยเที่ยงเพราะช่วงนี้ยังเช้าอยู่เมื่อกี้ลองเปิดเครื่องผสมปูนไปปรากฏว่ามันดึงแบตไม่พอเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เมื่อคืนก็มันเปิดไฟทั้งคืนไงมันก็เลยแบตมันก็เลยเหลือน้อยก็เดี๋ยวรอคงรอให้มันชาร์จสักพักกันแหละแล้วก็เดี๋ยวพอไปดูเปอร์เซ็นต์ในไอ้ตัวอินเวอร์เตอร์ก็ถ้ามันสูงพอก็เริ่มทำได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันดึงไฟก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็กลับถ้ามันหมดแต่ก่อนนี้จะเริ่มใช้เครื่องผสมปูนเดี๋ยวในขั้นแรกผมว่าผมจะปรับระดับทำแนวระดับปูนแถวนี้ก่อนคือเวลาเทมันจะได้เสมอกับในส่วนที่ผมทำไว้แล้วทีแรกนะมันจะได้ไม่เป็นแอ่งอะไรพวกนี้ผมน่าจะทำแนวระดับครึ่งหนึ่งเลยก็ใช้ปูนผสมแล้วก็ทำเป็นระดับเราเดี๋ยวทำเลยดีกว่าระหว่างรอทรายครับพอดีมันยังเหลือทรายเก่าอยู่นิดนึงก็พอใช้ได้นะก็ยังพอใช้ได้อีกนิดหน่อยแต่ก็คงต้องซื้อเพิ่มเดี๋ยวรอรถมาส่งครับเดี๋ยวมาทำกันเลยครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับพื้นปูนที่ผมเอาปูนโบกขึ้นไว้นะครับก็คือมันจะเป็นระดับเพื่อที่ให้ว่าสองข้างมันเท่ากันนะแล้วเวลาเทปูนก็คือมันจะได้ระดับเดียวกับในส่วนของครั้งแรกที่ผมเทไว้ก็ใช้ระดับน้ำวัดนะก็มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกมันก็เอียงไปนิดนึงแต่นี่คือผมไม่ซีเรียสไงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมันจะมีเทพื้นปูนอย่างบางทับชั้นหนึ่งอันนี้คือชั้นแรกเฉยๆเพื่อเป็นพื้นปูนกบในส่วนที่เป็นคานเป็นพื้นหินโคกอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ใช้ระดับน้ำวัดมันก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่หรอกแต่ก็อยู่ตรงกลางอะเนี่ยมันก็เอียงนิดนึงอ่ะก็ไม่ซีเรียสนะฮะเพราะว่ามันเป็นที่ทำงานสตูดิโอเล็กๆน้อยๆไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่ต้องใช้วิศวกรรมขั้นสูงนะก็ไม่มีอะไรถ้ามันถล่มทับผมเนี่ยไม่ได้ถล่มทับใครนะครับก็เดี๋ยวว่าผมรอสายยังไม่มาWe'll be right back.
แล้วก็ทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเทปูนพื้นก็เป็นงานหนักเราเรื่องก็รวมแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5วันแต่ทำจริงๆก็ประมาณ2อาทิตย์ได้เพราะว่าไม่ได้ทำทุกวันนะครับก็ใช้ปูนไปทั้งหมดน่าจะประมาณ10ลูกแหละก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันน้อยหรือมันเยอะนะก็เวลาผมผสมก็ปูนใช้หม้อก็ปูน1ลูกก็แบ่งครึ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็ทราย7กระป๋องหิน7กระป๋องแล้วก็ปูนครึ่งถุงก็ใช้ได้พื้นที่พอประมาณก็รวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณ10ลูกเป็นปูนปอร์ตแลนด์ปูนแดงแล้วก็เหลือนิดหน่อยตอนนี้พอเหลือผมก็ทำทางลาดขึ้นเอาไว้เข็นไอ้พวกรถส่งของที่จะให้ขนอิฐขนหินขึ้นมาทำตรงนี้แล้วก็ปรับแต่งอะไรนิดหน่อยก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดียังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติสต์ Channel นะครับตอนพิเศษนะครับนี้ตอนจะสร้างเปิดอาร์ติสต์โฟสตูดิโอนะครับยังไงก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ